เคล็ดลับของความสุขที่แท้จริงโดยหมองโลกของไทยบายธีรพัฒน์จากผู้ที่รวยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจีนเขากล่าวเอาไว้ว่าหากคุณมีเงินทองเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะมีแต่ความยากลำบากหากคุณมีบุตรหลานเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณมีแต่ความเหนื่อยล้าหากคุณมีความรักเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะเจอแต่ความเจ็บปวดหากคุณมีการแข่งขันเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะพบเจอแต่ความตกต่ำหากคุณมีจิตใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่และใจกว้างเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะมีโชคลาภและมีความสุขหากคุณมีความพอเพียงเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะมีความสุขหากคุณมีบุญคุณเป็นเป้าหมายของชีวิตชีวิตของคุณจะเจอแต่คนมีน้ำใจและมีเมตตาถ้าในชีวิตของคุณคุณปฏิบัติกับคนอื่นหรือคนข้างเคียงอย่างไรคุณก็จะได้ในสิ่งนั้นที่คุณปฏิบัติกับเขาเขาก็จะทำเช่นนั้นกับคุณด้วยเช่นเดียวกันเราไม่ควรอวดอ้างเงินทองในโรงพยาบาลเพราะมันเพียงแค่กระดาษแผ่นเดียวมันไม่สามารถที่จะทำให้คุณรู้สึกดีขึ้นมาได้คุณไม่ควรอวดอ้างหน้าที่การทำงานที่ดีของคุณเพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่อยู่เขาอาจจะหาคนที่มีความรู้ความสามารถหรือเก่งกาจมากกว่าคุณมาทำหน้าที่แทนคุณได้คุณไม่ควรอวดอ้างบ้านหลังโตหรือรถคันหรูคันแพงกับคนอื่นเมื่อใดก็ตามที่คุณไม่อยู่สิ่งนี้สามารถเปลี่ยนมือไปอยู่ในมือของคนอื่นได้ทันทีสิ่งที่คุณควรอวดโอ้หรืออวดอ้างได้ดีที่สุดนั่นก็คือสุขภาพนั่นเองขอให้ทุกคนหันมาดูสุขภาพของตัวเองให้ดีเพราะสุขภาพนั้นเป็นสิ่งที่สมควรที่จะต้องหันมาใส่ใจเพราะว่าเราเองไม่สามารถที่จะหาอะไรอะไรทดแทนได้และที่สำคัญถึงแม้กระทั่งมีอะไรก็ตามแต่มันก็คงไม่เหมือนเดิมถึงแม้ว่าคุณจะมีเงินมากมายขนาดไหนก็ตามสามารถหาอะไรมาเปลี่ยนได้ก็ตามแต่มันก็คงไม่เหมือนเดิมเช่นกันเพราะฉะนั้นหันมาดูแลสุขภาพตัวเองนะครับเพื่อความสุขที่ยั่งยืนจากธีรพัฒน์เกิดมาเพื่อแทนคุณเกิดมาเพื่อแบ่งปันสวัสดีครับ